ตอนนี้อาการผมดีขึ้นแล้วผมก็เลยนัดพี่เหนือออกมาอยู่เป็นเพื่อนมาไม่ต้องกังวลนะถ้ามาจะคบกับมันอะเดี๋ยวพี่เลือกชอบมาเองเดี๋ยวมันทำให้มาเจ็บอ่ะมองมาหาพี่นะเข้าใจไหมเมื่อพี่เหนือพูดประโยคพวกนั้นออกมาผมแทบจะไม่อยากเชื่อหูตัวเองนี่ผมทำลายความรู้สึกพี่เขาขนาดนั้นพี่เขาก็ยังดีกับผมอยู่เหมือนเดิมผมได้แต่ระบายยิ้มให้พี่เขาแล้วก็ค่อยๆเอนหัวลงไปซบไหล่พี่เขาเพื่อเป็นที่พักพิงตอนนี้ผมไม่สนอะไรทั้งนั้นไม่สนแม้กระทั่งสายตาคนรอบข้างว่าจะมองพวกเรายังไงผมสนใจแค่สิ่งเดียวในตอนนี้นั่นก็คือพี่เหนือเพราะพี่เหนือเป็นที่พักพิงเดียวให้กับผมในตอนนี้คนที่พร้อมอยู่ข้างๆผมขออยู่แบบนี้สักพักหนึ่งนะพี่ตอนนี้ผมเหมือนตัดขาดออกจากโลกภายนอกมองไม่เห็นอะไรทั้งนั้นมองไม่เห็นแม้กระทั่งพี่วีที่ออกมาเจอฉากที่ผมกับพี่เหนือซบไหล่กันตกเย็นในวันนั้นพวกพี่ๆก็ชวนผมออกมาดื่มในร้านประจำใจจริงผมก็อยากปฏิเสธนะครับแต่เป็นเพราะคำชวนของพี่เหนือที่อยากให้ผมมาผมก็ไม่เข้าใจพี่เหนือจริงๆตกดึกไปเพื่อนพี่เขาก็หายไปทีละคน2คนจนสุดท้ายพี่เหนือก็เดินออกไปแล้วบอกให้ผมเคลียร์กับพี่วีคิดถึงมึงนะพี่กูคิดถึงมึงจะตายอยู่แล้วมั้งพี่พูดอะไรเนี่ยอยากพูดมากกว่านี้อีกแต่กูไม่รู้เป็นหาอะไรกูถึงพูดได้แค่นี้ตอนกูเห็นมึงครั้งแรกนะโคตรมีความสุขอะแต่พอกูเห็นมึงอยู่กับเขาอะกูเสียใจแล้วเว้ยมึงฟังกูก่อนได้ป่าวะมึงฟังเหตุผลกูก่อนเหตุผลอะไรพี่เรื่องของกูกับพลอยอ่ะผมยังต้องฟังอีกเหรอมึงเข้าใจผิดอ่ะมาร์คเข้าใจเข้าใจผิดว่าพี่กับเขาจะเลิกรักกันได้เหรอมาร์คมึงไม่ประชดกูได้ป่าวะมันไม่มีแล้วหรอวะคนที่เคยอ้อนกูอะคนที่ให้กำลังใจกูเวลากูเศร้าคนที่อยู่ข้างๆกูเสมอมันไม่มีแล้วหรอวะมามันไม่มีแล้วใช่ไหมวะมันเคยมีคนโง่ๆแบบนั้นเนี่ยมาร์คพี่มีอะไรจะพูดอีกไหมผมต้องรีบกลับแล้วคือกูกับพลอยเลิกกันแล้วเว้ยแล้วที่มึงเห็นวันนั้นน่ะคือพลอยขอจูบสุดท้ายจากกูแล้วมึงก็น่าจะรู้ดีป่าวะว่าที่ผ่านมากูไม่เคยจากกันได้ดีเท่าไหร่พี่บอกผมทำไมมึงเปลี่ยนไปมากนะมาเปลี่ยนไปเหรอผมไม่ได้เปลี่ยนไปเลยก็ตอนที่ผมยังไม่เจอพี่อ่ะผมก็เป็นของผมแบบนี้แหละแล้วมึงจะว่ายังไงกับเรื่องนี้เรื่องอะไรครับเรื่องของมึงกับกูไงมาร์คเรื่องของเราอ่ะกูขอโอกาสมึงอีกสักครั้งได้ป่าววะมันไม่บ่อยนะพี่ที่คนคนนึงจะได้รับโอกาสที่สองอ่ะ
งโกรธกูมากใช่ไหมมาร์คมึงรู้สึกยังไงมึงบอกกูได้ไหมผมเข้าใจพี่นะแล้วผมก็ไม่ได้โกรธพี่แล้วมึงกูขอเริ่มต้นใหม่ได้ไหมเริ่มต้นพี่พูดเหมือนทุกอย่างมันเป็นเรื่องง่ายมึงไม่รู้สึกอะไรกับกูแล้วเหรอวะมึงลืมกูแล้วจริงเหรอวะมาร์คจบวันนี้เลยนะมางั้นผมกลับก่อนนะนี่อย่าไปดิกูรักมึงมากูรักมึงเท่าไหร่ผมนิ่งอึ้งกับคำพูดคำว่ารักของพี่วีผมยังจะเชื่อใจคำพูดของผู้ชายคนนี้ได้อยู่หรือเปล่าครับผมควรให้โอกาสพี่เขาหรือให้โอกาสตัวเองไปเจอคนใหม่คนที่พร้อมอยู่ข้างๆผมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างพี่เหนือฮ่าผมก็อยากจะมาเล่าแค่นี้ละครับทุกคนยังไงก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ